มากันในช่วงนี้ครับเราไปติดตามผลการแข่งขันกีฬาที่น่าสนใจกันรอบโลกนะครับโดยเริ่มมาจากอเมริกันฟุตบอล NFL ช่วง Regular Season นะครับเป็นเกมที่ Pittsburgh Steelers ครับเปิดบ้านรับการมาเยือนของ Houston Texans นะครับซึ่งก็ถือว่าเกมคู่นี้ลุ้นกันสนุกนะครับโดยที่เจ้าบ้านนี่ก็มีสิทธิ์ที่จะแพ้ด้วยนะครับ Pittsburgh Steelers ครับเล่นในสนาม Highfield ครับบ้านของตัวเองรับการมาเยือนของ Houston Texans ควอเตอร์แรกทีมเยือนเท็กซันบุกนำไปก่อน 7-0 คะแนนครับจากแรนฟิสแพทริกคว้างบอลให้กับอัลเฟรดบูเข้าไปทำทัชดาวน์ครับส่วนในช่วงควอเตอร์ที่2เท็กซันก็มาได้แต้มเพิ่มจากการทำ2ฟิลโกรวดของแรนดี้บูลล็อกครับก็ทำให้ฮิวสตันเท็กซันหนีไปถึง 13-0 คะแนนแต่จากนั้นเนี่ยกลายเป็นว่าสถานการณ์พลิกผันครับทางพิสเบิร์กมาทำแต้มแซงได้จากการเตะฟิลโกของชอนซูซามแล้วก็ได้เพิ่มอีก3ทัชดาวรวดจากรันมาทาวิสที่รับบอลจากการคว้างของเบนโรสเบอร์เกอร์นะครับแล้วก็รวมไปถึงการวิ่งเข้าทำทัชดาวของแลนซ์มัวร์และโรสเบอร์เกอร์คว้างลูกให้กับเลวอนเบลทำทัชดาวด้วยก็จบครึ่งแรกในการเป็นว่าควอเตอร์2ยูเทิร์นเบิร์กฟอร์มแรงมากนะครับโกย24คะแนนเต็มๆพลิกขึ้นมานำ24-13ครึ่งหลังมาถึงช่วงควอเตอร์สุดท้ายหลังจากที่ควอเตอร์ที่3เนี่ยไม่มีสกอร์เกิดขึ้นเลยนะครับโดยที่เท็กซันก็มาได้แต้มเพิ่มในช่วงควอเตอร์ท้ายจากการเตะฟิลโกของแรนดี้บูลล็อกครับมาเป็น16-24หลังจากนั้นครับชอนซุยซามก็มาเตะคืนอีก2ฟิลโกกับพิตเบิร์กหนีไปถึง30-16คะแนนแล้วแม้ว่าเท็กซันนั้นจะได้ทัชดาวน์เพิ่มในช่วงท้ายแต่ก็ยังไล่ไม่ทันอยู่ดีครับจบเกมนี้ครับเป็นเจ้าถิ่นพิตเบิร์กสตีลเลอร์เปิดบ้านชนะฮิวสตันเท็กซันไป30-23คะแนนบับบี้บริสเตอร์ was the quarterback and Ray Hanley and Jeff Hostetler led the Jets to the win those two guys are the Giants I should say there's a JJ ครับก็เดี๋ยวเรายังอยู่กันที่อเมริกันเกมนะครับเดี๋ยวไปดูผลบาสเกตบอล NBA ช่วงพรีซีซั่น2014ครับซึ่งทางด้านบรูคลินเนตส์ครับก็เปิดบ้านเอาชนะฟิลาเดลเฟีย 76ers ไป99-88บรูคลินเนตส์ครับเปิดทินบาร์เคลย์เซ็นเตอร์เอาชนะฟิลาเดลเฟีย 76ers คู่แข่งร่วมสายต้นออกในการแข่งขันบาสเกตบอล NBA ช่วงพรีซีซั่น2014ครับครึ่งแรกเนสครับออกสตาร์ทขึ้นนำ 76ers ไปก่อน 49-42 คะแนนเข้าสู่ครึ่งหลังครับเล็กซี่ชเวนนะครับชุด3แต้มช่วยให้ 76ers พลิกขึ้นนำเนส 61-60 ในช่วง 4.43 นาทีสุดท้ายของควอเตอร์ที่3ครับจากนั้นทั้ง2ทีมก็สู้กันได้อย่างสูสีครับแต่เมื่อจบควอเตอร์3ก็ยังเป็นฝ่ายของเนสครับที่ยังขึ้นนำ 76ers อยู่ 68-67 คะแนนและในควอเตอร์สุดท้ายครับมาเซนพลัมลี่ครับไม่ยอมแพ้เร่งเครื่องพาเนสบุกทะลวงแป้นคู่แข่งไม่ยั้งครับก่อนที่จะพาเนสเปิดบ้านเอาชนะ 76ers ไปด้วยสกอร์99-88คะแนนครับก็ทำให้เวลานี้ครับเนสรั้งที่3ของสายตะวันออกด้วยสถิติชนะ4แพ้1เกมส่วน 76ers ครับก็แพ้นอกบ้านเป็นนัดที่3ติดต่อกันรั้งอันดับสุดท้ายของตารางคะแนนหลังแพ้เป็นเกมที่5ครับและก็ชนะเพียง2เกมเท่านั้นส่วนเกมนี้ครับมาซานพัมลี่ครับพาวเวอร์ฟอร์เวิร์ดของเนสครับก็เป็นผู้เล่นที่ทำแต้มสูงสุดครับหลังจากทำดับเบิลดับเบิล20แต้ม17รีบาวด์กับอีก1แอสซิสต์ด้วยกันอย่างที่ผลคู่อื่นนะครับวอชิงตันวิซาร์ดก็แพ้นิวออร์ลีนส์พลิแกนไป84-88คะแนนคลีฟแลนด์คาวาเลียร์สครับเอาชนะชิคาโกบูลส์107-98คะแนนนิวยอร์กนิกส์ครับแพ้มิลวอกกี้บัคส์107-120คะแนนแอตแลนตาฮอคส์นะครับก็เอาชนะทางด้านชาร์ลอตต์ฮอร์เน็ตส์ไป117-114คะแนนดัลลัสแมเวอริกส์ครับชนะเมมฟิสกริซลีย์108-103คะแนนแล้วก็ซานแอนเดลสเปอร์นะครับชนะซาคราเมนโตคิงส์ไป106-99คะแนนจากทางฝั่งอเมริกันนี่เราข้ามกลับมาที่ยุโรปบ้างครับไปเปลี่ยนบรรยากาศชมผลการแข่งขันเทนนิสกันบ้างครับมีรายการที่ได้ติดตามในสัปดาห์นี้ก็เป็นรายการ Swiss Indoor Basel นะครับไปตามผลการแข่งขันวันแรกกันครับรายการนี้ก็นักเทนนิสดังๆลงแข่งหลายคนครับรวมไปถึงที่น่าจับตามองก็คือราฟาเอลนาดาลด้วยครับเจ้าตัวก็หวดเอาชนะซิโมเน่โบเลลี่ครับผ่านเข้าสู่รอบ2ได้ครับในเทนนิส ATP ทัวร์รายการ Swiss Indoor Basel เงินรางวัลรวม 1.4 ล้านยูโรหรือประมาณ46ล้านบาทครับแข่งกันที่เมืองบาเซลประเทศสวิตเซอร์แลนด์นี่ก็ถือว่าเป็นบ้านของ2นักเทนนิสดังในยุคนี้ก็คือวาวรินก้ากับเฟเดอเรอร์นะครับ
โดยที่การชิงชัยรอบแรกเมื่อคืนนี้ก็นาดาลครับซึ่งเป็นมือ2ของรายการจากสเปนงานค่อนข้างง่ายครับเล่นกับซิโมเน่โบลารีคู่แข่งจากอิตาลีนาดาลก็ชนะไปได้ตามฟอร์ม2เซตรวดครับด้วยสกอร์6ต่อ2ทั้ง2เซตเลยนาดาลจะได้เข้าไปเจอกับปีแอร์อูเกสเอแบร์จากฝรั่งเศสที่โค่นเอาชนะเอดูอาโรเช่วัสลังคู่แข่งเพื่อนร่วมชาติไปบุดบิด2ต่อ1เซตครับ6ต่อ3 6ต่อ7ไทเบรก5ต่อ7และ7ต่อ6ไทเบรก7ต่อ3ส่วนอีกคู่หนึ่งครับดาวิดกอฟลินมืออันดับ7ของรายการของเบลเยียมก็ถือว่าเป็นมืออันดับต้นๆที่ผ่านเข้ารอบได้ตามความคาดหมายเหมือนกันครับกอฟลินเอาชนะโดมินิกเทียมจากออสเตรียไป2เซตรวดครับด้วยสกอร์7ต่อ6ไทเบรก7ต่อ4และ6ต่อ3ผู้ชมติดตามการแข่งขันในวันที่2ได้ในคืนนี้ก็ยังเป็นการแข่งขันในรอบแรกอยู่นะครับติดตามชมถ่ายทอดสดได้ตั้งแต่ช่วง3ทุ่มเป็นต้นไปนะครับทางช่อง True Tennis HD หรือว่า670ในขณะที่อีก1รายการนะครับ ATP Tour ในรายการมาเลเซีย Open 500นะครับที่เพิ่งจะทำการแข่งขันเป็นวันแรกเหมือนกันลู่เหยียนซุนครับก็โชว์ฟอร์มเก่งเอาชนะกิโมกาเซียโลเปสไป2เซตรวดครับผ่านเข้ารอบ2การแข่งขันเทนนิสบาเลเซียโอเพ่น500นะครับที่เมืองบาเลนเซียประเทศสเปนก็เมื่อคืนที่ผ่านมาครับเป็นการชิงชัยรอบแรกลู่เหยียนซุนครับจากไต้หวันเอาชนะกิโมกาเซียโลเปสนักหวดเจ้าถิ่นอย่างง่ายดายครับ2เซตรวดด้วยสกอร์6ต่อ2และ6ต่อ3ครับลอยลำเข้ารอบต่อไปOh, there it is. Wraps it up in fine style. ในขณะที่มาตินคลีซานครับนักขวดจากสโลวาเกียก็เจองานง่ายครับในเกมนี้เมื่อชนะสเตฟานคอสลอมนะครับจากสหรัฐอเมริกา2เซตรวดครับด้วยสกอร์6ต่อ3และ6ต่อ3ก็ผ่านเข้ารอบ2ต่อไปเช่นกันครับ ในขณะที่ปาโบกาเรโนบูสตาครับนักขวดเจ้าถิ่นก็ไม่ต้องออกแรงเหนื่อยมากครับหลังจากเอาชนะมาเซลกาเยกาโนเยสนะครับคู่แข่งเพื่อนร่วมชาติ6ต่อ2 3ต่อ1โดยกาโนเยสครับก็ขอยอมแพ้เนื่องจากมีอาการบาดเจ็บบริเวณขาขวาเกิดขึ้นนะครับในเกมนี้ก็ต้องขอถอนตัวออกไปนะครับก็ปาโบกาเรโนบูสตาก็ผ่านเข้ารอบต่อไปนะครับคุณผู้ชมครับสามารถติดตามชมการแข่งขันวันที่2ได้ครับในช่วงเย็นวันนี้ครับเริ่มเวลา 17:00 น.เป็นต้นไปทางช่อง True Sport HD 3668เทนนิสสัปดาห์นี้ก็เป็นช่วงโค้งสุดท้ายแล้วจริงๆสำคัญในการที่เหล่าบรรดานักเทนนิสที่ยังเกาะกลุ่มคะแนนสะสมโลกในปีนี้ที่พยายามเบียดเข้าไปติดใน8คนแรกของโลกเพื่อที่จะเข้าไปเล่นในรายการ ATP World Tour Final นะครับซึ่งตอนนี้กลันตีไปแข่งในรายการ World Tour Final เนี่ยได้5คนแล้วนะครับก็มีโนวัคโจโควิชโรเจอร์เฟเดอเรอร์ราฟาเอลนาดาลสตานิสลาฟวาวรินกาแล้วก็รวมไปถึงมารินซิลิชด้วยนะครับเหลืออีก3โควต้าก็ต้องติดตามลุ้นกันต่อไปนะครับรอดูนะครับ ใช่ครับก็เดี๋ยวจะมีในช่วงต้นเดือนหน้านี้แล้วนะครับก็ต้องดูว่าแอนดี้มาเร่จะเบียดติดท็อป8อันดับแรกมาได้หรือเปล่าส่วนในช่วงนี้เราไปต่อที่โปรแกรมการสดกีฬาจาก True Sport ครับในช่วง True Sport Todayคืนนี้ครับฟุตบอลยูเอฟ่าแชมเปี้ยนลีกชมกันเต็มๆ8คู่นะครับมีคู่เตะเร็วสุดที่รัสเซียก่อนนะครับ5ทุ่มเป็นเกม CSKA มอสโกเปิดบ้านเจอกับแมนเชสเตอร์ซิตี้จากนั้นตี 1:45 ครับโรม่าพบกับบาเยิร์นมิวนิค2คู่นี้ในกลุ่มเดียวกันนะครับก็ติดตามทาง True Sport 1ครับช่อง681แล้วก็ True Sport HD หรือว่าตอง6มีเกมอาบูเอลพบกับปารีสแซงต์แชร์กแมงนะครับตี 1:45 ทรูสปอร์ต5ครับช่อง684บาร์เซโลนาพบกับอาแจ็กซ์ครับทรูสปอร์ต HD 3ครับ668และ True For You ครับอันนี้เป็นฟรีทีวีรับชมได้เลยครับกดช่องหมายเลข2ตี 1:45 ทั้งหมดนะครับยกเว้น CSKA มอสโกคู่เดียวชาลเก้04พบกับสปอร์ติ้งลิสบอนครับทรูสปอร์ต6ครับช่อง685และทรูสปอร์ต HD 4ครับ669เชลซีพบมารีบอร์ทางทรูสปอร์ต3ครับ683และทรูสปอร์ต HD ช่องตอง6บ
บาเต้บริซอฟพบกับชักตาโดเนสครับทาง True Sport 7ครับกดช่องหมายเลข8ได้เลยFC Porto ครับพบกับ Athletic Bilbao ทาง True Sport 2หรือว่าช่อง682นะครับไปกีฬาอย่างอื่นเนี่ยก็มีบาสเกตบอล NBA Preseason ช่วงนี้มีถ่ายสดทุกวันนะครับ Houston พบกับ Miami 7โมงเช้าพรุ่งนี้ครับทาง NBA TV ช่อง674เทนนิสATP Tour รายการ Swiss Indoor Basel การแข่งขันรอบแรกคืนนี้ก็รับชมได้ตั้งแต่3ทุ่มเป็นต้นไปทาง True Tennis HD ช่อง670อีกรายการครับที่ Valencia Open 500การแข่งขันรอบแรกก็จะมีตั้งแต่ช่วง5โมงเย็นไปจนถึง5ทุ่มนะครับทาง True Sport HD 3668ครับวันนี้ชั้นนี้ครับคุณผู้ชมยังสามารถติดตามรายการรวมไปถึงพวกเราครับได้ทาง Facebook Fanpage ของรายการ www.facebook.com/sp2day ครับครับผมอ่ะวันนี้ส่งท้ายกันเวอร์อิโมชั่นไปดูรวบรวมสำหรับแฟนๆรายการฟุตบอล NFL โดยเฉพาะผู้ชื่นชอบการเสพการแท็กเกิลเป็นหลักการปะทะถูกต้องไปดูความโหดของกีฬาคนชนคนกันนะครับส่งท้ายคลิปวันนี้แล้วเราเจอกันอีกทีรายการของเราช่วงค่ำครับ 19:30 น.ช่วงนี้ครับเราสองคนพร้อมด้วยทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับสวัสดีครับ I'm the type of man that might go